เกือบเสียลูกสาว3 ขวบหลังย้ายเข้าบ้านหลังใหม่เอ๊ะมันยังไงเมื่อครอบครัวย้ายเข้าบ้านหลังใหม่ได้ไม่นานเด็กน้อยอายุ3 ขวบป่วยลงไปเรื่อยๆจนอาการแย่หนักมากค้นหาต้นเหตุมาจากบ้านนี่เองมาฟังกันค่ะเป็นเรื่องราวของครอบครัวบริดเจตออสตินอาศัยอยู่กับสามีและลูก2 คนพวกเขาเพิ่งย้ายมาจากกิมบี้ไปอยู่ที่พอร์ตซิดนีย์พวกเขาใช้เงินก้อนใหญ่ซื้อบ้านแต่ความสุขเริ่มต้นได้ไม่นานฝันร้ายก็เริ่มเข้ามาเมื่อลูกสาว3 ขวบป่วยแล้วก็เจ็บลงไปเรื่อยๆหาสาเหตุไม่พบลูกสาวคนโตอายุ3 ขวบคนเล็ก1 ขวบพวกเธอป่วยหนักแล้วก็แอดมิทเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลวินิจฉัยว่ารับเชื้อสเปกโตโคโรกินยามากมายก็ไม่เห็นผลพวกเขาไม่รู้สาเหตุเลยเพราะว่าลูกๆ ก็ไม่ได้ออกไปไหนอยู่แต่ในบ้านจนสถานการณ์ร้ายแรงแล้วก็ยืดเยื้อไปถึง1 เดือนแล้วก็ความจริงปรากฏเมื่อสามีของเขาออสตินพลิกเปิดพื้นครัวขึ้นมาโอ้ด้านล่างของพื้นเต็มไปด้วยราสีดำหนาแน่นเป็นภาพที่ทั้งคู่ตกใจมากแล้วก็เมื่อเปิดห้องรับแขกหรือห้องอื่นๆตามไปก็พบว่าใต้พื้นดินมีเชื้อราอยู่เต็มบางส่วนถูกบางส่วนพ่นทับด้วยสีขาวปิดไว้ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างจากผู้เชี่ยวชาญพบว่าเชื้อราในบ้านออสตินส่วนใหญ่เป็นพิษและทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอโดยเฉพาะเด็กๆที่ไวต่อเชื้อราพวกเขากดมากจะทำยังไงดีล่ะก็เลยกลับไปติดต่อในหน้าว่าเรื่องมันเป็นยังไงเพราะว่าตอนขายเนี่ยในหน้าบอกว่าเป็นบ้านใหม่เอี่ยมแต่การสอบถามจากเพื่อนบ้านทำให้รู้ว่าบ้านหลังนี้เริ่มสร้างตั้งแต่ปี 2006แถมตอนนั้นพอสร้างเสร็จก็ไม่ได้สร้างตัวบ้านในทันทีผ่านไปหลายปีจึงเริ่มก่อสร้างตัวบ้านแล้วก็ถูกปล่อยล้างมาหลายปีเนื่องจากผู้ตรวจสอบไม่สามารถเคลื่อนย้ายสิ่งใดๆออกจากบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตแถมบริษัทประกันเชื่อว่าเชื้อรามีมาก่อนที่จะซื้อบ้านจึงปฏิเสธที่จะจ่ายเงินชดเชยด้วยความสิ้นหวัง2 สามีภรรยาจึงฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลแต่ว่ากระบวนการศาลใช้เวลา 2-5 ปีเงินออมของเขาก็หมดลงแต่สุดท้ายในหน้าขายบ้านก็ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบของเหตุการณ์ครั้งนี้ได้อีกฝ่ายจะต้องรู้แน่ๆว่าบ้านจริงๆเป็นยังไงแต่ต้องการจะขายออกเท่านั้นเองนี่ก็เป็นอุทาหรณ์หนึ่งสำหรับคนที่จะซื้อบ้านมือสองหรือว่าซื้อบ้านเก่าขอให้พิจารณาและตรวจตาให้ดีก่อนนะคะถ้าชอบเรื่องจริงเรื่องเล่าข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ